จากเมื่อวานนี้เราก็จะพูดถึงเราจะย้อนหลังกลับไปที่ The Palace เมื่อปียุค80เนาะที่พวกเรายังเด็กๆกันอยู่ใช่ป่ะใช่ครับยังเรียนหนังสืออยู่ครับจำความได้ไหมตอนเด็กๆที่เราถึงเวลาเราโดดโรงเรียนไปหรืออะไรไป The Palace มีไหมมีอ๋อไม่ต้องโดดครับกลางคืนครับพี่กลางคืนใช่ไหมเขาจะได้รู้ว่างานกลางคืนไงตอนนั้นพี่ไม่ได้เรียนศึกษาผู้ใหญ่ภาคคือมันเป็นตำนานยุคหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ว่า The Palace นี่เป็นแหล่งของทุกๆอย่างตรงนั้นศิลปินดาราธุรกิจการงานเกิดตรงนั้นทั้งนั้นแม้แต่คุณพรทิพย์ฮิรัญกินกนกอะไรนะหน้าฮิรัญกนกประมาณนั้น Miss Universe คุณปุ๋ยก็ยังไปมาจากเมืองนอกก็มาสัมภาษณ์ครั้งแรกที่ The Palace พี่แต้มสัมภาษณ์ใช่ไหมโอ้ yes นี่นานมาแล้วนานมากๆอันนั้นรายการอะไรครับพี่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่เลยครับจะเป็นรายการสดเขาให้ไปคุยกับไปสัมภาษณ์ตอนที่พวกนักธุรกิจก็มากันเต็ม The Palace เป็นแหล่งซึ่งพวกคุณก็รู้ดีพวกคุณก็ไปเที่ยวเนี่ยคุณไปเล่น The Palace บ่อยไหมตอนนั้นผมเดินผ่านก็ไม่ให้คุณไปเล่นเลยหรออย่างจิ๊บนี่เล่นบ่อยดิเล่นหลายรอบเลยเล่นหลายรอบเลยใช่เพราะว่าวงแจ๊สปล่อยกำลังมีชื่อเสียงอัลบั้มฮะคิริบูนมีโอกาสคอยว่าไม่เคยไปเล่นเลยครับคิริบูนมีโอกาสเขาไม่ให้ไปเล่นเราเมื่อกี้คิริบูนเปาะแม่มันเป็นเปาะแม่ไม่ได้แล้วไม่เคยใช่ไหมไม่ทันใช่ไหมผมทันกุชชี่สมัยพวกพี่ต้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะผิดแล้วไม่ได้เล่นพี่ต้นเล่นกุชชี่คาร์เบเล่ฟอยเวอร์เนี่ยเล่นกุชชี่ตั้งแต่เปิดจนปิดกุชชี่ใช่ไหมแกเล็กก็คือแกเล็กเจอเล่นที่กุชชี่ครับกุชชี่เล่นอยู่กับบางกอกพาเลทใช่ไหมใช่ครับเคยไปเที่ยวใกล้ๆพาด้าใช่ไหมพี่ใกล้ๆพาด้าไม่ใช่เลยอยู่แถวฟิเล่ฟิล่าแล้วคุณเคยไปเล่นที่พาผมเคยไปเล่นตอนอินคาครั้งหนึ่งทันเหรอทันครับตอนนั้นมันเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรสักอย่างครับอ๋อเขาใช้ไฟเดิมแล้วเขาเลือกไฟของตัวเดียวแต่ก่อนหน้านั้นคือพอตอนผมเล่นแบ็กอัพเนี่ยตอนนั้นผมเล่นแบ็กอัพให้ทัศนตะโกทุ่งเขาไปเล่นที่พาเลสและไอ้วัวตัวนั้นผมไปขึ้นหลังมาแล้วไอ้วัวที่อยู่ข้างในไปขึ้นหลังมาแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอยากจะรู้ว่ามันแรงแค่ไหนอ่ะพี่คือแรงไหมมันแรงไหมแรงครับสามรอบตกเลยที่เบี่ยงสามรอบก็ตกแล้วครับคือในพาเลสเนี่ยต้องบรรยายบรรยากาศที่คุณผู้ชมทราบก่อนไหมเพราะว่าหลายท่านคงไม่เคยไปเดอะพาเลสเป็นอาคารที่ใหญ่มากๆอยู่ตรงถนนวิภาวดีรังสิตลำโพงใหญ่มากๆจะแบบอลังการมากแล้วไฟเนี่ยมันจะกว้างขวางอลังฉางวันเปิดผมอยู่ตรงนั้นมันเป็นฮอลล์ใหญ่มากฮอลล์ใหญ่มากครับจุคนประมาณ 2,000 เศษถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนตะวันแดงสมัยนี้ใช่ไหมตะวันแดงมันใหญ่พอๆกันไหมคล้ายๆแต่ผมว่าเขาตกแต่งหรูหราอลังการแต่หรูหราอลังการกว่าแต่ความใหญ่โตเป็นพอใหญ่ด้วยชื่อว่าวังเนี่ยเดอะพาเลสใช่ไหมครับครับในนั้นหรูหรามากมีวงดนตรีมีแล้วดีเจที่ทำเพลงให้พวกเราเต้นกันเนี่ยนะครับคนแรกที่ผมรู้เลยว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นที่หาดใหญ่ก่อนนะตอนนั้นยุคดิสโก้เพิ่งเข้ามาคนชื่อแดงเป็นคนที่เล่นดนตรีร้องเพลงวงเอราวัณเป็นนักร้องแต่แบบผมเป็นแบบโซโซอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาถามผมบอกว่าจิ๊ดสนใจไปทำดีเจไหมบอกว่าเราจะไปเล่นวันละ5แห่งไปดีเจแล้วแต่ว่าอยากได้ดีเจที่ต่อเพลงดีจังหวะเป็นอะไรเงี้ยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวดูให้ก็บอกแดงไปบอกแดงเฮ้ยอยู่ไปหาดใหญ่สิแดงไปหาดใหญ่แล้วมีแฟนชื่อปุ๊เนี่ยอยู่รามคำแหงพอไปถึงอยู่หาดใหญ่ก็ไปมาไปกลายมาเป็นดีเจคนแรกของ The Palaceผมไปเดอะพาเลทผมก็ไปอยู่จออยู่ตรงที่ก็กินฟรีไม่ต้องเสียสตังค์มันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันเป็นเทคนิคของการต่อเพลงที่แบบเทคนิคของการไม่เสียสตังค์ตุ้ง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 โอ้โหมันมากเลยเครื่องเสียงแล้วก็วิธีการที่จะต่อเพลงเอาหูฟังมาฟังว่าจังหวะของแผ่นเสียงเทิร์นเทเบิลเนี่ยจังหวะมันจะมาต่อกันยังไงมันจะสปีดมันจะเป็นยังไงทันสมัยมากพาเลทในเรื่องเครื่องเสียงเทคโนโลยีอะไรต่างๆทันสมัยมากวันนั้นเดอะพาเลทเนี่ยโด่งดังไปทั้งโลกเลยนะครับหลังจากที่เดอะพาเลสโด่งดังแล้วไม่พอเจ้าของโรงแรมที่แอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นหุ้นส่วนที่มีความเกี่ยวพันกับเจ้าของโรงแรมที่มาเก๊ามิสเตอร์ยิปพอนเนี่ยไปสร้างโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดที่แอฟริกาใต้เนี่ยชื่อโรงแรมเดอะพาเลสโอ้นี่คือประวัติไม่มีใครรู้นะเนี่ยนี่ลึกมากเลยนะครับลึกมากนี่คือสิ่งที่ผมรู้แล้วก็พอเข้าไปเกี่ยวข้องได้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยวันนั้น Royal Sprite เนี่ยยังเล่น
แล้วก็มีความสำเร็จอยู่ในเรียกว่าค่อนข้างแรงอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะไปเที่ยวได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปที่นั่นเนี่ยเราก็จะรู้จักตั้งแต่ผู้ใหญ่จนกระทั่งเจ้าของจนกระทั่งถึงดีเจเจ้าของนี่ใครนะป้ากำพลป้ากำพลเลยต้องพูดว่าท่านป้ากำพลเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ให้โอกาสกับลูกแล้วก็ลูกสาวของท่านครอบครัวลูกหลานเนี่ยก็สร้างสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมาให้กับวงการแล้วมันก็สนุกที่สุดในยุคนั้นนะเรื่องความสนุกบรรยากาศภายในคงให้จิ๊บเล่าให้ฟังจิ๊บนี่เขาเป็นนักเที่ยวตอนเด็กๆคือตอนยังเป็นนักเรียนอยู่เลยใช่ไหมใจแตกแต่เด็กใช่ไหมตอนนั้นหรือยังไงคุณแอบไปยังไงคุณอายุไม่ถึงตอนนั้นน่ะคือว่าผมเดาไม่ผิดอ่ะคือผมเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนพี่เป็นแผนกรักเพื่อนแล้วก็แผนกแบบว่าชอบใจอ่อนพอเพื่อนขอร้องก็จะใจอ่อนแล้วก็มีเพื่อนที่เรียบร้อยแล้วก็ทำตัวน่ารักเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายตั้งแต่เด็กๆนะฮะอย่างเช่นคุณนีโน่อย่างเงี้ยนะฮะเขาก็บอกว่าโน่ละแหมอยากไปเที่ยวเราก็อดไม่ได้ไปแล้วก็อดไม่ได้ฮะโน่ก็ขโมยรถพ่อเข้าไปใช่ใช่ตอนนั้นเขาอยู่ทีมเฟอร์รัชแต่มันจะมีแบ่งทีมรถซิ่งกันนะที่พาเลทสมัยก่อนใครอยู่ทีมไหนทีมไหนเนี่ยพาเลทมีรถซิ่งด้วย Fox Bat Fireball Ferrage ต่างๆนี่นะฮะก็จะมีทีมก็จะเป็นรถโหลดเตี้ยๆนะครับสีประเภทนีออนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นเร่งเครื่องกันบึ้นๆๆตอนที่เทคเลอร์ตอนตี4ตี5อะไรเงี้ยอยู่นั้นแล้วก็จะมีอย่างเช่นคุณจอนนี่ฟอนเน่จอนนี่ครับมีคุณโอวรุธนะครับมีก็บอลลีวูดหลายท่านโอ้โหเลดี้บัมนั่นกลับไปยุคบัมเลยนะนั่นกลับไปยุคบัมเลยสมมุติก็ไปกันหมดแล้วพวกดาราพวกแฟชั่นนะพวกนายแบบนางแบบคนในวงการบันเทิงทั้งหมดเนี่ยครับไปที่นั่นไปเป็นศูนย์รวมของที่นั่นแม้กระทั่งรถแข่งต่างๆก็ไปเจอที่นั่นครับเราตั้งใจยกตัวอย่างเฉพาะชื่อของสุภาพบุรุษที่เราจำกันได้ในยุคนั้นนะครับก็เป็นที่สุขสนานก็จะต้องเป็นแฟชั่นครับว่าใส่กางเกงทรงแบ็กกี้นะครับนะฮะประเภทเหมือนกับว่าสีขาวๆแบบใต้ราวนมลงมาหน่อยนึงออกแนวแบบว่าเอวสูงเอวสูงหมายถึงผู้ชายผู้หญิงครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าหน้าอกต่ำนะว่าเอวสูงหมายถึงผู้ชายผู้หญิงหมายถึงผู้ชายครับแล้วก็สนุกสนานแล้วก็มีดีเจก็จำได้หลายท่านอย่างเช่นพี่อ้อยจิรวดีนะเนี่ยพี่อ้อยเนี่ยใส่เสื้อหนังโอ้โหแบบว่าอย่างนี้เลยแบบว่าจำได้เลยมากนี่ติดตามากเป็นต้นครับแล้วก็ตอนนั้นมันแพงไหมครับแพงไหมจำได้ไหมร้อยกว่าบาทป่ะสำหรับ150ถึงไหม125ใช่ไหมสำหรับเด็กนักเรียนมันก็ถือว่าโค้กแก้วเดียวทั้งคืนเนี่ยโค้กแก้วเดียว125โค้ก on the rock อันนี้ทีนี้ก็กิน polaris on the rock เพราะไปอยู่กับดีเจเดี๋ยวขยายความว่าอยู่กับดีเจหน่อยดิพี่ polaris on the rock มันกินฟรีที่มันไม่ต้องเสียตังค์เลยอ๋อโอเคก็มีน้ำเปล่าให้แก้วคิดว่ามีดีเจเป็นแฟนไม่ใช่เมื่อก่อนจีก็ดังจะตายอยู่ด้วยสปายตอนนั้นใครๆก็ต้อนรับเขาใช่ไหมตอนนั้นเขาดังเปลี่ยนแปลงมาเยอะสปายตอนนั้นใช่ครับเพลงก็เที่ยวการเที่ยวหรือการใช้เวลาของชีวิตเนี่ยเราค่อนข้างจะระมัดระวังเราไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่จำนวนมากๆแล้วเอาตัวเข้าไปแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้ถั่วต้มใส่แว่นตาใส่แว่นตาไม่ได้เป็นที่อโคจรสำหรับผมอุตสาห์ทุกประคุณถึงหาจำเริญแล้วสมัยก่อนก็จะมีแฟชั่นเนี้ยพี่จะจำมันได้แว่นตาที่แบบว่าเหมือนแว่นอันใหญ่แล้วก็มีไฟดิสโก้วิ่งโอ้ยพอกดปุ่มปุ๊บมันวิ่งปั๊บ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 แบบโรโบคอปอะไรเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาโอ้โหก็จะเต้นกันสวนแต่ว่าความทรงจำหนึ่งก็คือไม่ว่าจะไปในลักษณะที่คือผมเนี่ยไปเที่ยวก่อนแล้วหลังจากนั้นพอมาเริ่มร้องเพลงก็ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยหลายครั้งหลายหนนะแต่ว่าทุกครั้งที่ไปก็จำได้ว่าเพลงของพวกวงพี่ๆทุกคนเนี่ยเราจะได้ยินเขาเปิดประจำเขาจะเปิดสลับกันสากลกับไทยนะเปิดก็มีเพลงอย่างเช่นเพลงบิลลี่จีนไมเคิลแจ็คสันมาปั๊บเดี๋ยวมาสลับนี่ละรักสิบล้อรอสิบโมงเฮคนก็เฮว่าสิบล้อก็เฮฮะเดี๋ยวก็มาสลับเพลงของพี่ๆวงต่างๆเนี่ยก็แทบจะครบเลยแล้วพวกนี้มีใครไปสัมผัส The Palace บ้างไหมพวกนี้อีก6ท่านเนี่ย The Palace เนี่ยผมไม่เคยไปเลยไม่เคยเลยใช่ไหมจริงเรื่องจริงเด็กลัดลีไปรู้เรื่องอะไรแล้วใช่ครับผมว่าพี่ต้องถามคนนี้ลัดลีพี่เคยไปครั้งหนึ่งไปเที่ยวเลยเหรอเนี่ยคือตอนนั้นเรียนอยู่จะจบปี4ครับ
แล้วก็เขาก็พอเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นโอ้โหที่แอบไปนี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยที่พี่เล่าแต่ที่วงอินโนเซนต์ไปไม่ได้เพราะเขาเด็กกว่าเพื่อนเขาเด็กไม่เด็กแล้วลีท่านยังไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องเฮ้ยมีนั่งความนี่เรื่องนี้เออหมดเลยนะไม่รู้เรื่องแล้วคุณจะทันเหรอคอร์สคุณจะทันเหรอไม่เคยไม่เคยไปเที่ยวเลยท่านก็ยอมรับเช่นกันไปใช่ไหมผมส่วนใหญ่จะเป็นวัดพระแก้วฮะพี่อ้อเนี่ยรุ่นพี่ผมที่จุฬาพี่คือพอเลิกเรียนปั๊บพี่อ้อก็จะเลี้ยวเข้าวัดปทุมวนารามส่วนผมเนี่ยไปวิภาวดีคนละเส้นกันพี่เขาสายทางสวรรค์มานานแล้วเขาเนี่ยเขาแบบดีนะเขาเป็นคนดีและฝักใฝ่ในธรรมผมยังเห็นแต่ตอนอยู่มหาลัยผมก็เห็นชมรมพุทธนะพี่น่าเห็นไหมสาธุชมรมพุทธขอให้บรรลุธรรมโดยเร็วเอวังก็มีด้วยประการแบบนี้แหละอย่างแปลกนะฮะคุณสายชนกับคุณพีรสันเนี่ยมาจากวัดมาจากบ้านเนรคาทอลิกครับไปรู้จักกันที่บ้านเนรคุณต้นวงศกรมาจากวัดผู้ที่มีจิตใจแบบดีมากอ่ะอยู่ได้ทำหมดเลยนะคุณเต้ยคุณเจอที่เป็นคนดีหมดเลยผมอยู่กับวัดมาตลอดนะฮะชีวิตนี้กับวัดดวงตลอดผมกำลังถามวัดตัวหรือเปล่าแต่วัดดวงโอเคแต่ดวงของเขาการเข้าเดอะพาเลสอยากให้จืดเล่าสักนิดนึงของความรู้สึกก็ตอนที่เขาเข้าเดอะพาเลสนะมันจำเป็นคือมีรถมันเข้าบ้านไม่ได้มันต้องจอดหน้าบ้านผมก็กลัวรถจะหายผมก็ต้องไปขุกอยู่ที่พาเลสจนตีสี่ตีห้าขับมาจอดหน้าบ้านใกล้ๆพระบิณฑบาตแล้วเอ้ยรถทำไมรถเข้าบ้านไม่ได้เพราะอะไรอ่ะที่บ้านก็มีจอดรถคันนึงผมก็ต้องไปจอดหน้าบ้านเงี้ยอ๋อกลัวรถจะหายกลัวรถจะหายก็ต้องเอาจอดพาเลสตีสี่ห้าเนี่ยแหละทุกวันมีคนคุมรถอยู่หน้าบ้านสบายต้องขอบคุณเดอะพาเลสต้องขอบคุณเดอะพาเลสเท่านั้นแต่ไม่ได้เข้าแผงในเข้าครับไหนก็มาแล้วแล้วต้นล่ะคุณน่ะคุณเล่นบ่อยมั้ยเดอะพาเลสโชว์บ่อยมั้ยเขาจ้างไปเล่นเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไปเล่นบ่อยมั้ยไม่บ่อยครับไม่บ่อยตอนนั้นต้นโดนสายเยอะใช่มั้ยเดินสายทั่วประเทศเลยสิครับทั้งหนังทั้งครับเล่นดนตรีด้วยเออตอนนั้นมีใครดังบ้างโอ้มีต้นมีเหมียวพี่ต้นครับที่ดังที่สุดคืออนิดนักร้องไม่ร้องนำเขาก็ร้องชื่อนิดเหมือนกันชื่อนิดตัวดำๆแต่เป็นตายแต่สำหรับวัยรุ่นชายที่ดังสุดคือนิดอรพันธ์โอ้สนุกสนุกแล้วพวกคุณมีใครไปอีกผมรับไปครับผมไปเล่นสองรอบเล่นสองรอบรอบแรกนี่คือตอนนั้นจะเป็นเดอะพาเลสอยู่แต่รอบสองเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรผมจำไม่ได้แล้วปิดแล้วปิดเขาปิดตัวหลวงพ่อคุณอยู่ไหนกันแล้วเขาปิดแล้วเขาเชิญไปปิดด้วยป่ะอยู่ดีก็ปิดไปเลยไม่ปรึกษาด้วยไม่ปรึกษาไม่ปรึกษาโทษที่เปิดเชิญพวกเราไปที่ปิดเฮ้ยจะปิดแล้วไปสนุกกันอีกคนไม่มีเลยอยู่ดีปิดตูมไปแล้วหน่อยปิดตูมไปเลยเหรอคือมันรู้อีกทีก็เป็นคัลเลอร์เฟรมไปแล้วตอนนั้นเขาอิ่มตัวนะเขาผมว่าเขาคืออย่างนี้พี่คือหลังจากช่วงนั้นเนี่ยพอหลังจากพาเลสโด่งดังถึงขีดสุดเนี่ยก็ธรรมดาพี่ทุกสรรพสิ่งมันก็จะมีสิ่งมาแทนความนิยมใหม่ๆตามเข้ามาใช่ไหมหลังจากพาเลสไปเนี่ยก็ช่วงนั้นก็ยังคนไปเที่ยวเยอะอยู่แต่มันก็เริ่มมีสถานบันเทิงใหม่ๆใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆตัวขึ้นมาทันจากพาเลสเนี่ยที่โด่งดังไล่หลังมานะฮะเป็นรุ่นน้องเนี่ยชื่อว่า NASA Space Dome โอ้จำได้แล้วอยู่ตรงของตันนู่นของตันเลี้ยวซ้ายไปนะเลี้ยวซ้ายไปของอยู่ข้างทางรถไฟอยู่ข้างทางไปตรงนั้นเขาจะโด่งดังเพราะเขาจะสร้างเป็นคล้ายๆอะไรยานจานบินยานอวกาศเนี่ยมันจะออกมาตอนเที่ยงคืนเฮ้ยพี่เคยดิพี่เคยไปชดคอนเสิร์ตมันให้พี่อยู่ในไอ้ยานเนี่ยห้อยลงมากูจะตายให้ได้ลงอะไรห้อยพี่กระไรห้อยลงบันไดลงมาเลยจากยานน่ะเออแล้วยามจะเลื่อนไปที่เวทีไงแล้วก็ห้อยลงมาไปโอ้โหแบบมันก็จะมีดรายไอซ์พี่คนยืนข้างในก็จะถูกลมเป็นโชว์ได้กว่าจะได้สตางค์มาเชียวโอ้โหเสียงชีวิตมันห้อยลงไปแล้วมันมียานเลื่อนออกไปเนาะมันอะไรก่อนยานมาก่อนแล้วค่อยหรือยานเนี่ยไปส่งแล้วที่เวทีอยู่ในยานแล้วยานก็เคลื่อนไปทอเคลื่อนไปแล้วก็มีบันไดลิงห้อยลงมาชรัตก็ตายลงมามือสั่นใส่ชุดยานอวกาศลงมารุ่นอวกาศทั้งยานน้องห้อยเดี๋ยวพี่ช่วยอธิบายหน่อยว่าเป็นคำนามหรือเป็นคำกริยาพี่อธิบายหน่อยเป็นกรรมครับเป็นกรรมโอเคนั่นคือเรื่องราวของเดอะพาเลสที่เรารื้อฟื้นเดอะพาเลสขึ้นมาที่อยู่ในความทรงจำของพวกคุณทั้ง8คนซึ่งแต่ละคนก็มีความจำที่แตกต่างกันก
ุณก็เรื่องของดีเจเนี่ยเรื่องของการเที่ยวเรื่องของไปคอนเสิร์ตไปเล่นคอนเสิร์ตเรื่องคอนเสิร์ตไม่ได้เป็นการเที่ยวคุณบอกไปไฟไม่ได้ไปเที่ยวเลยสิไอผมยังมีโปสเตอร์ที่วงแจ๊บลอยเล่นพาเลสเลยอ๋ออย่างดีนั่นเก็บไปทีหลังแล้วนะครับทุกคนก็มีประสบการณ์เกิดพาเลสจนทำให้วงทั้งหมดเนี่ยทั้ง8คนเนี่ยตั้งชื่อวงเดอะพาเลสโดยที่คุณบอยกฤษพงศ์เป็นคนตั้งทุกคนก็ยอมรับชื่อนี้เนื่องจากว่ามันเป็นการรีมายถึงเมื่อ80ที่พวกคุณกำลังมีชื่อเสียงโด่งดังกันอยู่อะไรกันอยู่ครับมันก็ทำให้เราภูมิใจในชื่อนี้บ้างกันเถอะใช่ไหมมันเป็นหนึ่งในชื่อที่ถือว่าเป็นหนึ่งของโลกนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันทั้งเป็นสถานดิสโกเทคที่โด่งดังที่สุดในยุค80ในประเทศไทยนะฮะเป็นชื่ออะไรดีๆที่ในโลกนี้มีเรื่องราวของ The Palace อีกหลายเรื่องก็มองว่าพอเราใช้ The Palaceแล้วมันย้อนกลับไปถึงปี80ได้ผมว่าเราก็เป็นกลุ่มที่สุดยอดแต่ละคน8เท่า8คนจะอะไรพี่ความไม่ไหวพี่ความมันทอทหารหรือทอทหารเลยดูว่าทอผู้เท่าความมัน the best ของทุกๆวงมารวมกันที่นี่ก็กลายเป็นเดอะพาเลสนี่บอกคูณ8ก็ได้พี่ได้ไหมคนฟังเอาใหม่สรุปใหม่เอาใหม่คุณชมครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการสรุปโดยคุณตัดออกแต่เท่าอย่าเอาออกจนนะ4 3 2ถ้าโดยรวมแล้วคำว่าเดอะพาเลสจะมีความหมายที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพาเลสที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสุดยอดของในยุค80พอมารวมกันเป็นวง The Palace ที่พวกเรามารวมกันเนี่ยมันก็เป็นความสนุกสนานของพวกเราทุกๆคน8คนเนี่ยก็คูณ8คูณ8เข้าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคุยกันถึง The Palace Legion of Litro Concert พรุ่งนี้ครับจะพูดถึงคอนเสิร์ตที่เขาจะไปเล่นกันจีนนั่งขั้นอยู่